ระยะใบตันเนาะสวัสดีครับทุกท่านครับพี่กบนะครับก็มาเจอคุณโรจน์อยู่ตรงนี้สวัสดีครับคุณโรจน์ครับสวัสดีครับก็ผมมาดูนะฮะหลังจากที่มีการพ่นเค้าเรียกว่าโกบสารไปแล้วนะประมาณได้ประมาณสักอาทิตย์นึงนะครับก็อยากจะพามาดูว่าสภาพของต้นทุเรียนตอนนี้เป็นยังไงบ้างคุณโรจน์ครับมีอะไรให้พวกเราได้ดูด้วยครับเพื่อนๆที่ติดตามใน YouTube ครับเดี๋ยวดูระยะใบนะคือพ่นสารนะเราไม่จําเป็นว่ากี่วันแล้วตัดเนาะให้ใบตันนะครับพี่กบครับใบตันเราก็ตัดได้ฮะลองดูครับไม่ถึงว่าตัดแขนงใช่มั้ยตัดแขนงภายในลําต้นนะครับอ๋อนี่กําลังตัดแขนงอยู่ครับโอ้นี่ครับตัดแขนงภายในลําต้นนะครับนี่ครับตัดได้เลยเกี่ยวได้เลยโอ้เพียงไม่รับมีดละรับเนี่ยตัดได้เลยฮะเกี่ยวให้ลําต้นนะเดี๋ยวก็ไม่ต้องให้คิดมากครับห่างหน่อยฮะครับก็ประมาณนี้อ๋อเป็นการตัดต้องใช้นี้ตัดเนาะใช้เคียวนะครับเป็นลักษณะเคียวคุณรอดครับขอให้เพื่อนๆดูนิดนึงเคียวที่ใช้ตัดนะแล้วขอนิดหนึ่งสภาพเป็นแบบนี้เนี่ยครับประมาณนี้ฮะอ๋อง่ายๆเองครับโอ้คือเราไม่ต้องสนใจนะว่ากี่ตันไม่กี่วันฮะเดือนนึง20วันอาทิตย์นึงขอให้ดูใบเป็นเกณฑ์นะเดี๋ยวไปดูนะคือใบต้องอย่างนี้นะประมาณนี้โดยรวมฮะที่เหมาะที่ผมบอกอ่ะ 70% เริ่มแก่แล้วตัดได้เลยเพราะตอนนี้เดือนวันนี้มันที่เท่าไหร่นะพี่กบวันนี้มันที่28 28เนาะมันก็ใกล้ที่จะกระทบแรงละเราเกี่ยวได้เลยครับเพราะถ้ามีโอกาสกระทบแรงสะสมอาหารเพียงพอดอกจอกแล้วครับอ๋อนี่เราก็เกี่ยวออกหมดเลยใช่ครับเกี่ยวได้เลยครับเนี่ยเกี่ยวเนี่ยลองดูครับใบระยะนี้ครับคุณบีภายในแขนงภายในลำต้นฮะนี่ฮะลองดูใบเนี่ยเพื่อนๆครับพ่นสารมาประมาณโฉบสารมาประมาณอาทิตย์แล้วครับได้ประมาณอาทิตย์เนี่ยครับก็ใบประมาณนี้เนาะใบตันเนี่ยเราได้แล้วครับใบประมาณนี้ใบแก่เรียกว่าใบตันครับใบตันเกี่ยวได้เลยครับโอกาสกระทบแรงก็จะเป็นดอกแล้วครับครับนี่ฮะเราก็มาเกี่ยวพวกนี้นะหลายๆท่านว่าเกี่ยวช่วงไหนก็ควรจะเป็นช่วงนี้แหละเนาะครับมีเพื่อนๆถามนะว่าสีขาวๆมันคืออะไรกันแน่นะครับมันก็เป็นพวกไลเคนอะไรพวกนี้นะขาวๆเงี้ยพวกไลเคนพวกอะไรมันไม่ใช่โรคแต่อะไรครับไม่ใช่โรคครับในแขนงต้องเกี่ยวฮะลองดูด้านนี้ฮะโอ้นี่ครับอย่างเงี้ยเกี่ยวได้หมดฮะเกี่ยวได้หมดละสังเกตไหมครับว่าใบตันเนี่ยคุณมีต้องชมตัวมันด้านนู้นนะเบนไปด้านนู้นนะใบจะตันหมดแล้วดำมันตันเนี่ยแล้วเพื่อนๆก็รู้นะพอทำสวนเราจะรู้ว่าใบมันเริ่มตันเริ่มดำเนี่ยเราเกี่ยวได้เลยครับเกี่ยวเลยนี่ครับพี่กบใบตันดำคุณมีลองดูนะเป็นเงาตันสังเกตดูให้ง่ายนะแล้ววันนี้เห็นบอกว่าพ่นยาอะไรครับวันนี้ที่พ่นไปวันนี้คือพ่นยาฆ่าแมลงเลยครับเชื้อราครับเชื้อราเชื้อราฆ่าแมลงช่วยด้วยครับครับครับลองดูด้านนี้ครับพี่กบจะให้มาดูโอ้โหใบนะให้ดูใบแล้วกันนะใบจะตันไงเพื่อนๆครับโอ้โหนี่ใบเฮ้ยพี่กบดูนู้นดีกว่าเพื่อนๆเห็นได้ชัดเนี่ยเห็นไหมใบตันๆดำๆเนี่ยครับนี่ครับนี่ครับครับเนี่ยใบสวยดูด้านนี้ก็ได้พี่กบนะมานี่นะเดินนี่นี่ครับให้เพื่อนๆสังเกตนะใบตันๆเนี่ยตัดได้เลยครับตัดได้เลยโดยรวมคุณบีลองดูนะโดยรวมถ้าใบมันต้องตันต้องดำนี่นะตัดไปเลยคือถือว่าเร็วมากเลยนะฮะการเปลี่ยนแปลงของใบเพื่อนๆใช้เวลาไม่กี่วันเองครับพอมีแดดเนาะฮะโอ้มันไวมากมากเลยคุณบีลองซูมด้านนู้นดูมันจะดำมืดนะครับแทบจะมืดแล้วครับด้านนู้นนะมองดูเราสวยตรงไหนถ่ายให้เพื่อนๆดูตรงนั้นคือแต่มันมีที่สวยหมดเลยครับมันมีจุดไหนที่แบบไม่สวยเลยกลับไปด้านนี้เลยที่กลับตอนนี้ไม่ใช่ที่เรียกมาเตียนหน่อยอ๋อมันลกหมดฮะลกหมดโอ้นี่จะลกอีกนะพอดังนี่ที่ตกครับซูมได้เลยครับโอ้นี่เอาไปอย่างนี้เป็นเกณฑ์แล้วกันนะเพื่อนๆดูฮะคุณบีถ่ายตรงนั้นนะผมจะให้ดูครับคุณบีลองดูโดยรวมนะจะตันไหมเนี่ยถ้าเรารอเนี่ยคือตรงเนี้ยมันฉีดไปทีหลังมันยังอ่อนอยู่แต่ถ้าเรารอตรงนี้ให้พอดีกับฉีดสารเนี่ยไอ้ตรงนั้นก็แตกไปอ่อนมันเอา 70% นะครับโดยรวมสภาพ 70% นะเราฉีดได้เลยครับไม่ต้องมองส่วนย่อยไม่ต้องมองกิ่งเดียวไม่ต้องไปมองครับมองส่วนใหญ่ครับมองส่วนใหญ่ครับเนี่ยมันจะตันหมดแล้วเห็นไหมฮะเราเกี่ยวได้เลยครับแต่ต้นนั้นอะเสมอมากลองดูครับดูใบนี้เสมอมากเนี่ยมันลกเนี่ยมาตรงนี้เลยครับวีจะลกหน่อยฮะเนี่ยต้นนี้มาด้านนี้ครับต้นนี้คิดว่าออกดอกสมบูรณ์แค่ไหนคาดไว้ก่อน
100% นะครับพี่กบอ๋อต้นนี้สมบูรณ์เลยว่างั้นเถอะ 100% ครับพี่น่าจะ 100% นะครับเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยอันนี้คือยังไม่ออกนะฮะแต่ว่าผมเองก็ถามคุณโรสนะเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเป็นแบบนี้โอกาสออกดอกนะฮะ 100% เลยพี่กบเดินด้านนู้นมั้ยทั้งแปลงเลยมีมองขานะเดี๋ยวสักพักครับพี่กบดูครับพี่กบว่าอย่างเงี้ยมีบ้างนะเพื่อนๆมันก็มีเยอะบ้างแต่น้อยครับดูนะมันก็บ้างแต่น้อยพี่กบเป็นสภาพโดยรวมพี่กบมองไว้เนี่ยทั้งต้นเลยฮะโอ้โหเนี่ยทางนี้คือมันได้หมดแล้วฮะได้หมดเดี๋ยวพี่กบมองต้นเล็กไปตรงนั้นครับมันดับมันอย่างนั้นเห็นไหมจะเงางั้นนะเนี่ยตัดได้แล้วครับเนี่ยกระทบแรงอีก3วันออกดอกแล้วครับโอ้ซูมได้นะครับลองดูครับเออเนี่ยเสมอมากครับใบเท่ากันหมดเลยนะเพื่อนๆครับเดี๋ยวพี่กบดูทุกต้นครับพี่กบครับผมมันมองไปยังมืดๆพี่กบเห็นไหมอ๋อระวังนะพี่กบมันลกจัดมันจะเนี่ยพี่กบดูถ้าเกิดเรามองไปตรงแดดจะชัดกว่าพี่กบนะพี่กบบางผมนี่พี่กบเดี๋ยวไปสะดุดตอขนุนเดี๋ยวพี่กบครับอย่างเงี้ยโอเคเลยครับตัดได้เลยตัวนี้ฮะตัวนี้ครับพี่กบตัดได้เลยมันลกแหมจะมีต้นเนี่ยตัดได้เลยฮะให้เพื่อนๆดูระยะเนี่ยเหมาะกับการตัดแต่งกิ่งฮะตัดแขนงตัดแขนงนะฮะการตัดแขนงตัดช่วงไหนมันจะมีการดำพี่กบลองดูนะข้างบนแก่หมดแล้วนะข้างล่างยังใบเสร็จยังไม่แก่ดีเงี้ยมีบ้างข้างล่างมีบ้างแต่ว่าน้อยส่วนน้อยนะครับนี่อย่างเงี้ยนะครับใช่ครับซึ่งเรารอไม่ได้ครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี้ยใบเขาพร้อมหมดแล้วใช่ครับต้องตัดแขนงนะพี่กบลองดูมันจะอย่างเงี้ยพี่กบระวังหินนะเนี่ยต้นเนี้ยคือได้เลยอย่างนี้ก็ได้เลยคือได้ทุกต้นพี่กบได้ทุกต้นเนี่ยคือโดยรวมมันใช่ได้ต้องเอาแล้วฮะคือสวยอ่ะคือถ้าเป็นอาหารก็บอกว่าอร่อยมากครับนี่ครับพี่กบสภาพเนี้ยคือเรียก 100% เลยครับพี่กบถ้าเป็นสาวก็สวยมากครับ 100% ไม่ใช่หมายถึงใบดีหมายถึงพี่กบดูต้นนี้นะใบก็จะเสมอทั้งต้นเลยแก่เสมอทั้งต้นแต่โอกาสจะได้เงี้ยมันก็น้อยแต่ว่าแปลงนี้ส่วนใหญ่ก็ 80% ครับที่ว่าเสมอฮะคือจริงๆแล้วฝนตกต่อเนื่องเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะทั้งอาทิตย์เลยไม่มีแล้วพี่กบเมื่อวานมีพี่มาหาเราหน้าที่มาจากตรงนั้นน้ำเป็นมีปัญหาเรื่องเน่าเนี่ยถ้าเกิดอย่างที่ผมเราสองคนบอกไว้นะเดี๋ยวจะมีคลิปหน้าเราจะพูดเรื่องทำไมเราให้ใส่โดนไม้แบบชัดเจนเลยนะแคลเซียมมีประโยชน์ยังไงนะจะบอกโดยชัดเจนนะครับคือเราก็ผมก็ยึดแนวทางพี่กบนะผลลัพธ์อย่างเดียวนะแต่เพื่อนๆบางคนสงสัยว่ามันดียังไงมันมีธาตุอาหารอะไรบ้างทำไมต้องใส่แล้วมันมีผลต่อเนื่องกับกอดอกอลูกกอผลยังไงนะเดี๋ยวจะอธิบายในคลิปหน้าโดยละเอียดนะครับครับเพื่อนๆคือพี่กบขอเสริมคุณโรจน์นิดหนึ่งนะอย่างนี้ครับคือถ้าเราทำแล้วผลลัพธ์มันเกิดอย่างนี้ฮะหลายๆท่านเนี่ยยังสงสัยนะว่าก็จี้เรามาอยู่ว่าอาหารพืชนี้ทำหรือปุ๋ยที่เราแนะนำหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับคือยังติดที่ตรงนั้นนะครับยังลังเลยังสงสัยว่ามันคืออะไรที่มายังไงอะไรยังไงได้ครับเดี๋ยวผมจะบอกในคลิปหน้าเนาะครับแต่ว่าให้เพื่อนๆดูก่อนนะทำตามนี้ครับเพื่อนๆตอนนี้ต้องตัดแต่งกิ่งแล้วเอ้ยตัดแขนงแล้วนี่ครับพี่กบลองดูมุมนี้ยังไม่เคยเดินกันมานะพี่กบตรงนี้เห็นชัดพี่กบนะมีเพื่อนๆถามอยู่เรื่อยเลยนะครับว่าคุณโรจน์มีอะไรนอกจากนี้ไหมที่ใช้ที่เคยแบ่งปันถ่ายทอดมามีอะไรเคล็ดที่มันลับอยู่ซ่อนอยู่ไหมไม่มีเลยครับพี่กบก็คือเพื่อนๆอยากได้งานแบบผมเพื่อนๆต้องใส่โดโลไมท์ครับเนาะโดโลไมท์หวานทั่วแปลงครับอันนี้พูดมาบ่อยแล้วครับพูดจนเพื่อนๆหลายคนหมั่นไส้แล้วครับเขาเรียกว่าคุณโรจน์โดโลไมท์ครับเพราะว่าเนี่ยครับพี่กบลองดูพี่กบจะเห็นนะว่าใบมันใช้ได้หมดแล้วพี่กบพอรู้สึกพี่กบก็จะบอกได้ว่ามันพร้อมแล้วผมเห็นสัมผัสในระยะเวลาแค่ทิศเดียวมันเปลี่ยนเห็นเลยครับแล้วตอนนี้โชคดีมากเลยแสงมาด้วยแดดมาดีมากครับเดี๋ยววันนี้เราพาเดินรูมุมนี้เนาะยังไม่เคยมากันเลยครับพี่กบระวังนะต่อขนุนครับครับต่อขนุนเดี๋ยวไปดูกันลองดูเลยครับสภาพเป็นยังไงประมาณนี้ครับมองได้แดดจะสวยพี่กบลองมองดูประมาณนี้อันนี้มุมนี้เรายังไม่เคยไปนะลองดูครับพี่กบตั้งจะดำเป็นช่อฮะตั้งเป้าปีนี้ว่า20 ตันเนี่ยพี่กบตั้งผิดแน่นอนเลยนะแต่น่าจะได้จะทำให้ได้ครับคือกลัวแต่ว่ามันจะมากกว่านั้นนะพี่กบลองเดินดูด้านนี้โอ้โหใบนะคุณเพื่อนครับโอ้โหนะใบจะใหญ่ครับเพื่อนๆดูต้นนี้นะถ้าพูดถึงมันใบเล็กไปหน่อยแต่ทั้งต้องสวนแล้วผมต้องเอาครับเลยต้องโฉบอ๋ออันนี้คือตัวนี้จะไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรเมื่อเทียบกับใบกำลังจะใหญ่แต่ผมได้กำหนดเลยเอาเลยครับเล่งให้แก่ไปเลยก็มีไม่กี่ต้นเองก็มีต้นนี้ต้นเดียวครับมีต้นนี้ต้นเดียวทั้งสวนโอ้โหคุณโรจน์ครับ
ผมเวลาขับรถผ่านมองสวนนะส่วนใหญ่ผมเห็นอยู่ไซส์นี้เยอะใบอะนะใบอะอันนี้ทั้งสวนมีต้นนี้ต้นเดียวนะต้นเดียวแต่ไม่ใช่ใบเขาไม่ใหญ่นะนี่ผมคือผมอันด้วยคือตอนฉีด0.5234กับจุลธาตุครับผมก็ฉีดไปเลยแล้วก็เอาสารโชว์ไปเลยคือโชว์ไปเลยครับมันเลยใบกิ่งนี้จะเล็กจากข้างบนก็ใหญ่อยู่ครับใช่ใช่ใช่แต่เดี๋ยวต้นนี้ผมต้นนี้ระวังเนี่ยมีอยู่ต้นด้านนี้ต้นนี้สองต้นคู่เนี่ยมีต้นคู่อยู่ต้นนี้พี่กบเออแล้วต้นนี้ครับพี่กบครับทุเรียนเป็นใบไม่ได้เล็กนะพี่กบเดี๋ยวตอนนี้ติดตามกันต่อไปนะว่าได้ผลแค่ไหนจริงๆแล้วใบมันก็ใหญ่ครับแต่นี่ผมฉีดสารเร็วแล้วกดด้วย0.52ครับมันก็เลยพี่กบเห็นมันจะเล็กเพื่อนๆดูนะครับใบจะเล็กกดด้วย0.52ใบจะเล็กครับแล้วก็เนี่ยฮะมันก็ใหญ่ครับเพื่อนๆดูครับใบมันกำลังคือกำลังแทงใบอ่อนนะผมเบรกก่อนครับเบรกครับพอจะเอาดอกเนาะใช่คือเวลาเราได้ดอกปุ๊บมันจะทำงานง่ายครับพี่กบเพื่อนๆครับมันจะออกพร้อมกันทั้งสวนนะทำงานง่ายคุณโรจน์ขอยานิดหนึ่งผมเห็นต้นคู่ต้นนี้เนี่ยต้นคู่ต้นนี้ผมก็เห็นเขาปลูกต้นคู่บ้าง2ต้น3ต้นบ้างแล้วมันมีอะไรที่โอ้ไม่มีพิเศษครับพี่กบมันจะตายเหรอมันจะตายผมก็เลยปลูกคู่ไปเลยปรากฏว่ารอดทั้งคู่ครับอ๋ออันนี้เป็นข้อมูลแหละเพื่อนๆที่เขาชอบต้นคู่อะว่ายังไงคุณรถขอนิดหนึ่งเพื่อนๆน่าจะเคยทำกันบ้างเหรอประเภทจะตายแล้วเสียดายเอ้ยจะขุดออกก็เสียดายก็ปลูกไปเลยเงี้ยปรากฏว่ามันน่าจะอิจฉากันมั้งมันเลยไม่ตายทั้งคู่รอดทั้งคู่เลยเนี่ยครับครับแล้วอย่างนี้เอาผลลัพธ์นะฮะก็ปีกายก็ได้อยู่ครับปีกายต้นนี้ก็น่าจะ40ลูกอยู่ครับพี่กบอ๋อยังได้อยู่นะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะเพื่อนๆแต่นี่ว่ามันก็ยังได้อยู่ครับมันไม่ได้เสียเลยสักต้นนึงครับครับเนี่ยคุณบีลองดูนะอินทรีย์วัตถุผมไม่เคยทิ้งไหนนะเนี่ยก็ยังเน้นเพื่อนๆว่าอินทรีย์วัตถุสำคัญนะครับเราไปหาขี้วัวมาใส่อะไรมาใส่มันต้องเหนื่อยแบกเข้ามานี่ตัดกิ่งทิ้งนะครับแล้วผมก็ไม่เคยเนี่ยครับคุณบีลองซูมนี่หน่อยคุณบีมันเคยเป็นโรคเนาะมันเคยเป็นโรคแล้วเราก็ฉีดตัวอาหารพืชเราไปมันก็จะแห้งนะจะเห็นนะเพื่อนๆจะเห็นผมจะแงะให้ดูนะเนี่ยมันก็แห้งหมดแล้วเนี่ยมันจะแห้งเห็นไหมเนี่ยจะแห้งแล้วคือเราเมื่อวานคุณน้ามาก็เป็นโรคกันนะมันเน่าแต่ว่าของเรามันแห้งหมดครับไม่มีเป็นสักต้นเดียวครับนี่มันแห้งแล้วครับคุณบีอ๋ออันนี้มาเห็นของจริงเลยนะครับต้นทุเรียนคู่มีกี่ต้นครับหรือมีกอต้นเดียวมีสองจุดบ้างครับอ๋อมีสองจุดนะครับเพื่อนๆครับนี่คือกบลงมาเดินดูด้านนี้บ้างพี่นี่พี่กบต้องถ่ายนิดนึงนะเดี๋ยวไปดูด้านนู้นดีกว่าป่ะพี่กบเพื่อนๆดูตามดินหน่อยนะโอ้โหเนี่ยดินเน้นโดนไม้กับอินทรีย์วัตถุครับอาจจะรกหญ้านิดนึงของแพงๆดีๆยาเทพเบาๆไว้ก่อนครับยาเทพโอ้ยาเทพมีอยู่จริงนะครับโอ้โหกลางครับพี่กบเนี่ยมันก็ระยะแต่ตรงนี้ผมปลูกคิดเลยเนาะตรงนี้ไม่เคยมาถ่ายเลยครับโอ้นี่ต้นพวกนี้นะอยู่ท้ายๆสวนนะครับแต่สวยมากครับตรงนี้มันจุดมุมแล้วเนาะครับผมก็เลยปลูกแบบถี่เลยครับอ๋อนี่วิธีมากระวังนะครับพี่ถี่โยงต้นหมดนะพอโยงต้นทุกต้นเลยยอดหมดเลยครับเพื่อนๆจะเห็นเนาะโอ้แล้วก็ระยะเพื่อนๆมาดูครับกิ่งนะภายในลำต้นครับพี่กบครับเนี่ยเราไม่ต้องให้รอให้ใบแก่นะพี่กบนะก็ตัดได้เลยครับเพื่อนๆครับใบในทรงพุ่มเนี่ยไม่ต้องเน้นนะครับใบยังไงอ่อนแก่อะไรไม่ต้องสนใจครับดูใบนอกใบนอกตันแล้วคาดว่าจะมีจังหวะผลทิ้งช่วงตัดภายในแขนงภายในลำต้นให้หมดเลยครับออกได้ดอกแน่นอนครับดูนะครับไม่มีเป็นโรคเป็นอะไรนะครับตรงนี้ทุกคนครับตรงนี้มันถี่ครับพี่ตรงนี้ถี่แต่ว่าไม่เหมาะอันนี้ไม่เหมาะไม่แนะนำเพื่อนๆครับเหรอครับแต่นี่ครับดูนะสองต้นเนี่ยห่างกันประมาณสักสองวาแค่นี้คือมันใบมันชนกันนะเพื่อนๆเนี่ยนี่คือตรงนี้มันจะชนกันครับตรงนี้แต่ก็ไม่แนะนำเพื่อนๆนะครับของผมมันปลายแล้วเลยเอาครับนี่ครับพี่กบดูนะใบมันตันนะรวมๆอยากให้เพื่อนๆดูครับว่ามันประมาณนี้ครับโอ้โหดูกิ่งเขาดิครับนะก็กิ่งเขาโป่งมากๆครับนี่ครับพี่กบดูตัวนี้โป่งนี่ครับพี่กบโอ้เนี่ยมันดูฮะดูใบเนี่ยให้เพื่อนๆดูใบอีกครั้งครับใบต้องตันเนาะโดยรวมนี่ก็เพิ่งแก่ขึ้นใบเพิ่งยังไม่เข้มดีนะเพิ่งเริ่มใบระยะนี้เพื่อนๆรอไม่ได้แล้วครับเอาเลยครับเอาเลยเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะพูดเรื่องธาตุอาหารนะสำหรับทุเรียนทำยังไงลดต้นทุนได้แล้วก็คลิปต่อไปจะเรื่องคือซีดตากเลยนะผมนะเห็นแบบเราจะเน้นเรื่องไอ้แตกไปอ่อนพร้อมดอกนะโอ้โหเพื่อนๆครับเดี๋ยวบอกไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆท่านไหนเริ่มออกดอกแล้วจะทำใบอ่อนพร้อมกับดอกอะคอมเมนต์มาในกล่องความคิดเห็นนะครับแล้วเราจะแบ่งปันแลกเปลี่ยนครับเพราะมันต้องมีการตัดยอดตัดอะไรครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะอธิบาย
ละเอียดอีกครั้งนึงครับนี่ครับพี่กบครับกิ่งในลำต้นครับพี่กบครับคลิปนี้ขออนุญาตยาวนิดนึงนะครับคุณโรจน์ครับอ๋อตอนนี้ก็คือเตรียมตัดพวกนี้ออกได้เลยนะครับตัดได้เลยครับใบนอกเนาะเพื่อนๆดูใบนอกเป็นหลักเนาะพอใบนอกเราว่าแก่ตันดีแล้วตัดเลยครับไม่ต้องรอเพราะเดี๋ยวอากาศเหมาะสมแล้วเดี๋ยวเขาออกดอกแล้วครับเดี๋ยวโอกาสครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆยังกิ่งแขนงพวกนี้เราไม่ต้องตัดออกไม่ต้องเอ้ยพี่กบถ่ายทีพี่กบถ่ายพี่กบถ่ายด้านนี้ดีกว่าถ่ายตรงนี้นะเพื่อนๆเห็นไหมครับอันนี้ครับผมยังไม่ได้ตัดนะแต่ความจริงแล้วผมผิดนะครับเพื่อนๆเนี่ยกิ่งต้องตัดออกนะตัดออกตัดออกเพื่อนๆเห็นไหมต้องตัดออกต้องตัดออกขี้ลงอ่ะครับพี่กบต้องขี้ลงต้องตัดออกหรือว่าให้เพื่อนๆดูนะต้องตัดเดี๋ยวผมจะตัดออกแล้วครับครับอ๋อไม่กระทบอะไรใช่ไหมตัดได้เลยไม่กระทบครับเพราะพวกนี้มันเสือนอนกินครับพี่กบกินอย่างเดียวไม่เคยปรุงอาหารเสือนอนกินออกเลยครับโอ้นะมีเสือนอนกินด้วยนี่ครับพี่กบประมาณนี้ครับสับทุเรียนใหม่สับใหม่เสือนอนกินอย่าให้มันเป็นเสือนอนกินนะนี่ครับพี่กบมันก็สุดยอดจำนวนกิ่งฟาร์มโป่งนะทุกต้นครับเราจะโป่งละมุดครับสวยมากสวยมากประมาณนี้ครับก็วันนี้ก็ขอบคุณคุณโรจน์มากเลยที่พาชมสวนนะครับแต่ว่าวันนี้เราอาจจะไม่ลงรายละเอียดอย่างอื่นลงรายละเอียดเรื่องว่าเราตัดกิ่งที่มันเป็นแขนงแขนงออกช่วงไหนก็ช่วงนี้ที่จะต้องตัดแขนงครับระยะใบที่ต้องตัดแขนงหลังจากที่เราโฉบสารแล้วใช่ครับแล้วหลังจากการโฉบสารได้แดดอย่างนี้สภาพเป็นแบบนี้ครับก็ถือว่าพอใจไหมครับคุณโรจน์ครับพอใจครับพอใจเพราะว่าวันนี้วันที่28นะ28กันยาผมว่าไม่เกินอีก20วันน่าจะเห็นตุ่มตาดอกแล้วครับโอ้แล้วเดี๋ยวจะเอ้ยพี่มันสเต็ปเนาะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูวันที่ผมเปิดตาดอกครับเขาเรียกกันเปิดตาดอกจริงๆก็อย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปนะ13 046สาหร่ายทะเลจุลธาตุแค่นั้นแหละครับฉีดใต้ท้องกิ่งพอเห็นดอกก็ใส่กันเทมโบรอนจะให้เห็นของจริงเราผสมให้ดูจริงๆว่าใช้อย่างนี้ใช้แค่นี้ครับครับอ๋อสาหร่ายทะเลด้วยตรงนั้นต้องสาหร่ายทะเล13046ครับแล้วก็จุลธาตุแล้วบางคนเขาบอกว่าสาหร่ายทะเลจะเหม็นหรืออะไรยังไงหรือผสมยากยังไงอ๋อมันจริงๆเป็นลักษณะแบบไหนก็ไม่ยากครับไม่ยากต้องใช้ครับอ๋อต้องใช้จำเป็นต้องใช้ครับเหมือนผู้หญิงขี้เหร่ครับถ้าผสมยากนะเหมือนผู้หญิงขี้เหร่แต่นิสัยดียังไงก็น่าเอามาทำเป็นแม่ของลูกบ้าโอ้โหสวยแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะน้ำใสน้ำหอมเอามาฉีดมันไม่มีผลประโยชน์ต่อดอกเราก็ไม่รู้จะเอามาฉีดทำไมครับเรียกโอ้โหถ้าสวยนอกสวยในโอ้โหอย่างนี้ยิ่งดีครับโอ้โหนะเพื่อนๆครับเนี่ยข้อคิดมุมมองนะคุณโรจน์ในวันนี้ให้ข้อคิดได้ดีมากเลยครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดยังไงติดตามกันต่อไปนะในคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับสวัสดีครับคุณโรจน์ครับขอบคุณครับ